ครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่วัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมบันชั่นเลยบันชั่นเลยอย่าลืมนี่ใช้นัดเลยอย่าลืมสับพริกสับตะไคร้มาแล้วเหรอหายกุญแจบ้านตั้งนานเลยครับเคยเห็นป่ะต้นเนี้ยหลวงปู่เป็นคนปลูกดั้งเดิมที่อยู่ข้างหน้าวัดตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยข้างหน้าตรงเนี้ยแล้วแล้วปุดหลวงปู่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ตรงบริเวณต้นไม้ต้นเนี้ยอ๋อนี่ครับใช่ที่จอดรถเนี่ยนะที่ที่จอดรถตรงเนี้ยคือปุดเดิมหลวงปู่ครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยหลวงปู่จะอยู่ตรงนู้นเห็นป่ะห้องน้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยกุฏิเขาไม่ได้ทำห้องน้ำติดกับกุฏิครับเวลาหลวงปู่จะเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องเดินไปห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำเดินที่เขาทำหลังห้องตรงนี้คือนอกตัวบ้านอ่ะนอกตัวกุฏิใช่ใช่นอกมีศาลาริมน้ำนะเป็นถนนผ่ากลางแล้วฝั่งตรงข้ามถนนนี่ก็คือบริเวณวัดเหมือนกันนะครับแต่เป็นวิหารริมน้ำหลังจากเข้าวัดมาจากประตูนี่นะครับประตูรถเข้ารถออกเนี่ยบริเวณขวามือหลังจากเข้ามาก็ตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่เคยเป็นกุฏิของหลวงปู่สุข
่อนแสดงว่าบริเวณวัดเริ่มแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็อาจจะมีอยู่ราวๆเท่านี้แหละเขาเรียกว่าราวๆแค่ที่เราเห็นว่าเป็นที่จอดรถเท่านั้นแหละนี่เดินมาต้องประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างน้อยๆก็ 5-69 จากบริเวณที่เป็นกุฏิเก่ากุฏิเดิมหลวงปู่ซึ่งตอนนี้ไม่เหลืออะไรให้เห็นแล้วแต่บริเวณห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยเดินมา 5-69 เนี่ยครับเป็นห้องน้ำเก่าของหลวงปู่คือหลวงปู่ท่านฝังสถูปเนี่ยสถูปเนี่ยแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นี่เขาสร้างใหม่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาครอบลงไปครอบลงไปมีพระมีของมีอะไรไว้เนี่ยเขามาแอบขุดคือวัตถุมงคลของวัดเนี่ยก็จะถูกฝังไว้ใช่มีทองคำมีอะไรพวกเนี้ยเขาจะฝังเอาไว้แล้วก็มีคนมาขโมยเจาะขุดออกไปอ๋อทั้งสองหลังเลยใช่ไหมใช่พี่เต้เดี๋ยวจะพาไปดูโบสถ์เก่าแบบว่าสมัยหลวงปู่เลยนี่นี่คือโบสถ์เก่าเอาเป็นว่าคนธรรมดาไม่ได้เข้าไปแน่นอนนะแต่วันนี้มากับเต้ยนาฏนะผมไปปล้นกุญแจมาแล้วคือขโมยมาคือปกติเขาไม่เปิดฮะใช่คนธรรมดาไม่ได้เข้าแน่นอนแล้วโบสถ์นี้ผู้หญิงต้องเข้าแต่ว่าผมมีกุญแจนะเอาเป็นว่าถ้าไม่ใช่รายการแอบเมียซื้อพระนะไม่ได้เห็นง่ายๆครับเพราะว่าเขาไม่เปิดทางเหนือให้ตรงนี้มาทางเหนือเขาไม่และที่สำคัญนะครับไม่มีใครมาเปิดให้ด้วยและที่สำคัญไปเปิดเองเลยพอมึงอยากเข้ามึงก็เปิดกันเอาเองหรอสำคัญคุณแกผิดดอกไม่มึงขึ้นกุฏิมาปะเนี่ยประตูเงี้ยประตูเงี้ยเขาเรียกบ้านเก่าเสาโยเลยแหละแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวได้ยังมันไข่ได้เนี่ยเปิดแล้ว10นาทีแล้วอ่ะเดี๋ยวสะดอกก่อนก่อนเฮ้ยจริงนี่หว่าคาถาว่าคาถาว่าด้วยอะไรครับเปิดเถอะหลวงปู่เฮ้ยมึงเล่นนะจะหล่อด้านนี้ดีแน่จริงอ่ะนี่เขามีสัญญาณบ้างโอ้โหแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าทำไมเขาถึงต้องล็อกขนาดนี้นี่อดเราทีนาราโดจีนแล้วอกเขาอยู่ไหนครับอกเขาอยู่ในใจครับโอ้โหสวยนะกิจกรรมผ่าผนังแล้วมาเกียร์เข้าฝั่งเดียวก็ได้นี่คือเรียกว่าจิตกรรมฝาผนังนะอันนี้ฝีพระหัตถ์เลยไหมฝีพระหัตถ์ของเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรโอ้โหนี่เข้ามาแล้วเปิดเลยนะโหยนี่ไม่ต้องอายุต้องมีร้อยปีนะมีร้อยปีนี่ไม่ต้องถามเลยว่าเสด็จเตี่ยเนี่ยใช้เวลาอยู่กับโบสถ์กับวัด
ที่นี่คือช่วงที่เสด็จเตี่ยเนี่ยเต้ยครับท่านลาออกจากราชการครับผมช่วงนั้นท่านมาอยู่ที่วัดปากคลองมาถามเท่าเลยก็คือมาเรียนวิชาหมอยากับหลวงปู่โดยตรงอ๋อและระหว่างที่ท่านอยู่เนี่ยใช่ครับท่านก็เลยกราบหลวงปู่แล้วก็บอกหลวงปู่ว่าเดี๋ยวท่านจะเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระโบสถ์หลังนี้กำลังสร้างดีอ๋อท่านก็เลยมีเวลาเนี่ยทรงพระหัตถ์เองด้วยตัวเองลงสีอะไรพวกเนี้ยปกตินี่บ่งบอกถึงความแน่นแฟ้นถึงพันเลยนะที่เข้ามาไม่ยังขนลุกเลยปกติเนี่ยโบสถ์หลังนี้จะไม่ให้ใครเข้าเพราะว่าจะกลัวรูปภาพพวกเนี้ยที่เสียหายร้อยปีจะเสียหายบางทีคนเข้ามาเยอะพวกมาจับมาอะไรคนนอกต้องบอกตรงว่าเข้ายากมากถ้าไม่นั่งจริงเขาไม่ให้เข้ามาครับแต่วันนี้เรามากับพี่พศข้าพเจ้าไหนพี่พศข้าพเจ้าไหนฮะเอาเป็นไม่ใช่พี่พศเจ้าเทวาอะไรเนี่ยตามดูปูเก็บไว้ก่อนอยู่ครับคลองมันจะไม่ใหญ่มากก็คือเล็กๆเงี้ยแต่บางเอิญว่าน้ำเนี่ยซ้อตะลิ่งซ้อไฟปุ๊บเนี่ยมันก็เลยขยายคลองเยอะขึ้นจอยเข้เยอะกวนพี่พศท้าความนิดนึงว่าก่อนที่กรมหลวงเนี่ยจะลาออกจากราชการเนี่ยความเป็นมายังไงระหว่างกรมหลวงชุมพรกับวัดประคองบางขันเท่าอ๋อก่อนหน้านั้นก็คือเสด็จในกรมเนี่ยท่านตามเสด็จประพาสต้นเสด็จพ่อรัชกาลที่5ไปกับแก่งเพชรทีนี้บังเอิญว่าเรือพระที่นั่งเนี่ยเกิดมาเสียบริเวณหน้าวัดประคองบางขันเท่าแต่หลวงปู่ท่านก็รู้ด้วยญาณว่าจะมีเจ้านายเจ้านายเชื้อพระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เนี่ยผ่านมาทางวัดประคองมาถามเท่าว่าบอกให้ลูกศิษย์ภายในวัดแล้วก็พระลูกวัดเนี่ยจัดเตรียมสถานที่พักให้สำหรับเจ้านายพระองค์นี้แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็คือบอกล่วงหน้าบอกล่วงหน้าเลยรู้ล่วงหน้าบอกล่วงหน้าทีนี้พออยู่มาวันหนึ่งก็มีเรือพระที่นั่งเนี่ยมาเสียบริเวณหน้าวัดประคองมาถามเท่าเนี่ยแล้วก็คนทหารเองก็กะว่าจะพักที่นี่เพื่อจะทำการซ่อมเรือให้เสร็จแล้วก็สตาร์ทเสด็จประพาสต้นเสด็จพ่อต่อไปกับเพชรพอนั้นพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอได้มาพักปุ๊บเนี่ยเสด็จในกรมกับท่านก็เข้ามาภายในวัดแล้วบังเอิญเนี่ยมาเจอหลวงปู่สุขเนี่ยอยู่บริเวณสระด้านหลังตรงเนี้ยกำลังเสกหมัดหัวปีเนี่ยให้เป็นกระต่ายวิ่งเล่นซึ่งทำให้เสด็จในกรมเนี่ยเกิดความประหลาดใจคือท่านเห็นกับตาเลยให้เห็นกับตาเลยท่านก็เกิดความประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมพระรูปนี้แต่เดิมเก่งมากผมได้ยินมาว่าหลวงปู่เนี่ยไม่ได้อยู่รอต้อนรับเสด็จในกรมแต่อย่างใดก็คือเหมือนกับลีกลีกแต่ว่าให้พระลูกวัดเนี่ยเป็นคนจัดการรับรองใช่ฮะคืออันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกใช่ไหมเสกกระต่ายเสกหัวปีเป็นกระต่ายใช่ฮะก็คือจะได้รู้คือเหมือนท่านให้กรมหลวงได้รู้ว่าท่านเนี่ยเก่งทางด้านเวทมนต์เก่งทางด้านคาถาอาคมพวกนี้ซึ่งกรมหลวงท่านก็ให้ความสนใจครับและหลังจากนั้นท่านก็ไม่เสด็จตามพระพาต้นไปกำแพงเพชรก็คืออยู่ที่นี่อยู่วัดปากคลองอยู่นี่เลยก็คือได้มีการสนทนากับทางหลวงปู่เพื่ออยากจะได้วิชาอยากจะได้อะไรแต่ช่วงนั้นเสด็จในกรมท่านยังไม่ได้ลาออกจากราชการก็คือไปมาระหว่างวัดปากคลองกับที่กรุงเทพใช่ไหมกรุงเทพรูปนี้วัดครั้งแรกวัดก่อนแล้วเมื่อกี้รูปกลางเนี่ยรูปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ด้วยเนี่ยรูปที่เราเห็นข้างหน้าตรงนี้วัดก่อนแล้วก็มาวัดข้างนี้แล้วก็มาวัดข้างนี้นะครับแล้วก็มาวัดข้างนี้แล้วค่อยๆวัดไล่ลงมาข้างล่างแล้วก็มาข้างนี้จะวัดก่อนแต่รูปนี้ผมตีความหมายตีความหมายอะไรเป็นเขาเรียกว่าพุทธประวัติใช่ไหมบทนี้ต่อให้ท่านอยากมานะฮะไม่ได้เปิดก็ไม่ได้เปิดนะฮะถ้าไม่ใช่รายการเราไม่ได้เปิดนะฮะใช่แล้วคุณดูด้วยรูปนี้นะมันเป็นมาตั้งแต่โบราณนะคุณดูดีๆนะอันไหนครับมันเป็นมาตั้งแต่โบราณแล้วคุณจะมาหาผมแหกกฎโบราณอ๋อนี่ฮะอันนี้เสด็จในกรมนี่ครับตั้งแต่โบราณมีดูดบ้องอยู่นี่ฮะอันนี้นี่กำลังดึงอยู่เลยอ๋อต้องบอกคือพี่เต๋าจะเข้าเรื่องตลอดนะว่ากัญชาเนี่ยมีมาเป็นพันปีแล้วพันปีจ้ะนี่คือรูปไหนครับนี่อันนี้ก็อันยี่ใช่ป่ะพี่ผมว่าอันนี้ฟินอันยี่เขาเรียกว่าลงฟินคือสมัยนั้นเนี่ยลงฝิ่นจะถูกกฎหมายในเมืองไทยแล้วก็
ตะกั่วที่มาทำตะกุดสมัยก่อนเนี่ยก็มีส่วนเขาเรียกอะไรตะกั่วฟินใช่ไหมพี่บอสคือจริงแล้วพี่พจน์ก้าวเทวาเนี่ยคืออาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ผมเองคนนี้เลยที่เก่งแล้วและบอกเลยครับคนที่หลอกอาจารย์มากที่สุดครับคือลูกศิษย์คนนี้ครับนี่ก่อนเราจะบวชให้พี่พจน์ทิ้งท้ายหน่อยไม่เคยเลยครับมาจริงๆจะศึกษาพระหลวงปู่สุขเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องยากแต่เพียงแต่ว่าเวลาชอบหรืออยากจะศึกษาพระอะไรก็แล้วแต่ควรจะศึกษาจากคนผู้รู้ครับไปขอความรู้เขาไม่ต้องอายอย่างผมเองทุกวันนี้ก็ต้องขอความรู้ผู้อาวุโสหลายๆคนบางทีว่าเราดูแล้วเอ๊ะเราดูว่าพระองค์เนี้ยครับมันติดอะไรเราก็ไปถามเขาแล้วนี่ผมได้ยินว่าเราจะมีผู้รู้ใช่จะมีอาจารย์อีกทีนึงเลยอันนี้เป็นอาจารย์ผู้อาวุโสเมื่อกี้บอกก่อนเมื่อกี้จะมีคนน้องเข้ามานะแต่เราเดี๋ยวเราจะปิดโบสถ์แล้วใช่เพราะเขาเห็นเราเข้าได้อย่างที่บอกถ้าไม่ใช่รายการเราไม่ได้เข้าแน่นอนนะท่านจะมาก็ไม่ได้เข้าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปวัดเขาทำบุญต่อเรียกว่าเชื่อมโยงกันแน่นอนตอนนี้อยู่วัดธรรมมูลใช่ป่ะเขาธรรมมูลเขาธรรมมูลเป็นอะไรกันหลวงปู่สุขเป็นก็เนี่ยที่มีหลวงพ่อธรรมจักรนี่เจดีย์800ปีเหรอพี่วัดนี้คือสร้างตั้งแต่สมัยน่าจะสมัยกำแพงเพชรอ่ะโอ้ก่อนอยุธยาเนี่ยวัดเนี่ยมันน่ะมันยายก็จะมาอยู่ที่นี่แต่หลวงพ่อธรรมจักรขึ้นที่นี่ก่อนหลวงปู่ใช่ไหมขึ้นก่อนนี่ขึ้นก่อนใช่โอ้ยก่อนนานเลยแหละนานเลยก่อนนานมากเพราะวัดนี้อายุน่าจะประมาณ800ปีก็น่าจะสมัยกำแพงเพชรก่อนอยุธยาคือวัดนี้มีมาก่อนวัดปากคลองแต่วัดปากคลองนี้ก็เดิมก็เป็นวัดเก่าใช่ไหมเป็นวัดเก่าเป็นวัดล้างวัดล้างแล้วหลวงปู่ท่านก็กลับมาคือแม่ท่านเป็นคนที่นี่ไงท่านก็กลับมาแล้วก็มาปักกฎอยู่บริเวณหน้าวัดตรงนั้นก็เลยมาบูรณะวัดก็คือว่าไม่ไปไหนแล้วเดิมวัดอู่ทองใช่อ๋อเดิมชื่อวัดอู่ทองเดิมชื่อวัดอู่ทองอู่ทองคลองมะขามเท่าอ๋อแล้วก็เปลี่ยนเป็นวัดปักคลองมะขามเท่าเดิมชื่อวัดอู่ทองก็คือหลวงปู่ท่านหลังจากท่านไปศึกษาวิชาอะไรพวกนี้เรียบร้อยหมดแล้วก็คือท่านจะไม่ไปไหนแล้วท่านอยากจะมาอยู่ใกล้ๆโยมแม่ที่วัดสิงห์เนี่ยท่านก็เลยมาปักกฎแล้วก็จำวัดอยู่ที่วัดอู่ทองคลองมะขามเท่าเนี่ยก็เลยบูรณะมาบูรณะวัดก็คือมาประจำพรรษาอยู่ที่นี่ใกล้ๆก็ได้ใกล้ๆกับโยมแม่ท่านก็เลยเป็นที่มาวัดปากคลองมะขามเท่าเพราะว่าชาวบ้านเขาเรียกติดปากใช่ว่าคือด้วยเห็นแม่เหรียญรุ่นแรกจะเหรียญรุ่นแรกที่เป็นเหรียญหล่อจะเขียนว่าอู่ทองคลองมะขามเท่าเหรียญนั้นเคยซื้อได้เหรียญเหรียญรุ่นแรกได้สมเหรียญหล่อที่เป็นตะกั่วครับครั้งแรกเลยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดปากคลองมะขามเท่าแล้วก็ปี61สร้างเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรที่นี่ใช่สร้างเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรท่านก็มาเป็นประธานปลุกเสกให้เหรียญหลวงพ่อธรรมจักรปัจจุบันก็โด่งดังเหรียญรุ่นนี้เป็นที่นิยมของวงการพระเราเนื้อเงินนี่เท่าไหร่พี่ตอนนี้เนื้อเงินสวยๆพี่ว่าน่าจะมีเป็นล้านแต่ตอนนี้นะต้องมีคือมีทองคำมีเงินมีสำริดมีทองแดงแพงสุดก็ทองคำลองจากทองคำนี่ทองคำลองจากทองคำก็เป็นเงินกับสำริดราคาก็ไม่หนีกันแล้วแต่ภาพทองแดงก็อยู่หลักแสนทองแดงก็เป็นหลักแสนแล้วถ้าเป็นดอกจิกพี่ดอกจิกก็แพงมากดอกจิกก็มีทองคำดอกทองคำก็มีแล้วดอกจิกกับเสมาเนี่ยแพงกว่าดอกจิกจะมีน้อยกว่าเหรียญดอกจิกจะมีน้อยกว่าก็ธรรมจักรนี่เนื้อเงินนี่เนื้อใช่เนี่ยเหรียญ2461อันนี้คือที่เพิ่งปล่อยไปใช่จะมี2บล็อกนะจะมีกว่าบาทจะมีมือโตก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่มือเล็กก็มันจะมีเค้าเรียกสมัยก่อนเค้าจะเรียกมือโตมือเล็กมือโตก็คือหน้าจะโตมือเล็กหน้าก็จะเล็กจะมี2บล็อก
มือเล็กมือโตแต่ว่ามือโตจะนิยมบันไดไปไหนนี่บันไดที่หลวงปู่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมใช่ไปสมาธิบัติญาณอยู่วันนี้เป็นเดือนเดือนถ่ายอย่างนั้น565ขั้น565ขั้นมีบันไดนะสมัยหลวงปู่ขึ้นไปไม่มีบันไดใช่ไม่มีเดินขึ้นไปเฉยๆเลยเราอยากจะลองขึ้นไปไหมคะไปดิไม่หรอกฝากติดตามเราได้ที่นะฮะ Facebook นะกับ YouTube YouTube ครับแล้วอย่าลืมสับพริกสับตะไคร้จะยำแหนมแล้วนะฮะยำกัญชานะไม่ใช่อย่าลืมพี่เต๋าดูดสับตะไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแจ้งเตือนครับ